้นะคะเพื่ออยู่กับช่องน้องฟิวแฮปปี้ชาแนลมาอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เนี่ยน้องฟิวนะคะก็อยู่ในเกมรอบอกกันอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะมาทำภารกิจหนีออกจากโรงเรียนค่ะทุกคนเป็นแบบการโดดเรียนนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ใช่โรงเรียนธรรมดาเป็นโรงเรียนที่มีคุณครูเป็นหุ่นยนต์นั่นคือคุณครูคนนี้นั่นเองนะคะเป็นคุณครูม่วงอ๋อยนะคะดูหน้าเขาแบบตาปิ๊กปิ๊กปิ๊กมากเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราจะหนีออกมาสำเร็จหรือเปล่ารอดูกันด้วยนะคะทุกคนฉันไม่ให้เธอออกจากโรงเรียนได้หรอกแม่สาวน้อยไปค่ะทุกคนงั้นเราไปเล่นกันที่นี่ที่ไหนเนี่ยอุ้ยคุณครูคุณครูม่วงอ่อยคุณครูมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยขอปีนหน่อยนิดนี่ก็กี่โมงนะครูโอ้โหจะเที่ยงคืนแล้วครูยังไม่ปล่อยเลยทุกคนไหนดูซิเขาสอนอะไร I will not annoy Miss Anitron แปลว่าอะไรอ่ะครูหนูตกภาษาอังกฤษได้แปลฟังหน่อยแต่อย่างแรกนะคะเราอยู่ที่นี่ไม่ดีแน่ดูท้องฟ้าก็มืดมืดเขาก็ยังไม่ปล่อยทุกคนแบบแม่มารอรับตั้งแต่4โมงนี่จะเที่ยงคืนเขายังไม่ปล่อยเลยทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องหนีเรียบร้อยคุณครูโดนน้ำพังไปแล้ววิ่งค่ะทุกคนวิ่งตอนนี้นะคะเราจะออกประตูนี้ก็ไม่ได้ทุกคนออกไปข้างนอกก็คือเจอแม่แล้วโอ้โหคุณครูนี่ชาญฉลาดจริงๆคนนี้เป็นล็อกเกอร์ไฟดับทุกคนโอ้โหแล้วแค่เปิดน้ำออกมาทำไมไฟต้องดับด้วยดูฝั่งนี้สิฝั่งนี้มีใครอ่ะเปล่าหรือไม่มีฮัลโหลว้าวโอ้โหไปทุกคนดูถือไม้โอ้โหครูอย่าเพิ่งตีหนูหนูเจ็บครูเรียบร้อยนะฮะหนีออกมาได้แล้วเข้าไปดีกว่าทำไมคุณครูนี่เขาฟื้นไวเนาะยังไม่ทันซ่อมอะไรเลยไม่ถึง5นาทีเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราต้องหนีออกจากทางท่อนะคะทุกคนท่อเต็มไปหมดเลเซอร์ด้วยรู้สึกว่าคุณครูเขานะคะจะตั้งกับดักไว้ด้วยเพราะเหมือนจะมีเด็กเนี่ยหนีออกหลายคนแต่ก็ไม่รอดนะคะอย่างน้องฟิวจะเป็นเด็กคนหนึ่งที่ผ่านออกจากโรงเรียนนี้ให้ดูไปเรียบร้อยลงท่ออีกแล้วโอ้รู้สึกใจคอไม่ดีกระโดดหันหลังปิ้วไว้โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินแบบปกตินะคะรู้สึกว่าเล่นเยอะไปเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่รอดอ่ะไป let's go มาแล้วอันนี้จะเป็นพัดลมอะไรสักอย่างนะคะเหมือนจะเป็นที่ระบายอากาศหืมฮู้ทำไมฮู้โหดร้ายท่านรุ่นแบบนี้วิ่งกันทุกคนโอ้โหโอ้โหตกด้วยโอ้โหคุณครูนี่เหมือนเขาจะสร้างโรงเรียนมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะของนี่สนิมขึ้นหมดแล้ววิ่งวิ่งฟิวเรียบร้อยตอนนี้เขาได้สร้างแม่เหล็กอะไรสักอย่างไม่รู้นะโอ้โหแหลมมากวิ่งวิ่งวิ่งตอนนี้เราต้องค่อยๆผ่านไปเรียบร้อยผ่านเอานะคะทุกคนแล้วเราเนี่ยก็ต้องขึ้นไปที่ไหนสักที่ขึ้นไปดีกว่าไปเราต้องรอดเราต้องรอดไปที่ไหนอันนี้นะคะจะเป็นพัดลมอะไรสักอย่างที่เหมือนจะไฟเข้ามาไม่ถึงนะคะเลยพัดไม่ค่อยเร็วแต่ว่าน้องฟิลเนี่ยตัวเล็กเนี่ยผ่านได้แน่นอนแบบสบายปิ้วบอกเลยนะว่าถ้าตัวสูงๆเนี่ยเข้าไม่ได้นะคะทุกคนติดหัวหนึ่งสองสามปิ้วเรียบร้อยผ่านมาบ้างอย่างสบายใจต่อมานะคะมาในโหมดวิชาพละคุณครูหนูแค่ออกจากโรงเรียนทำไมคุณครูต้องทำขนาดนี้ด้วยอันนี้เป็นสนามบาสนะคะทุกคนไปเราจะค่อยๆเดินเราจะไปหยิบลูกบาสจุ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 ค่อยๆเดินอุ้ยเฮ้ยครูโรงเรียนครูนี่มีทางลับเยอะเนาะเมื่อกี้ครูอยู่ฝั่งนู้นแล้วไม่ครูมาฝั่งนี้จุก่อนจุ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 ครูจ๋าครูจ๋าหนูรู้ทริคแล้วหนูต้องมาฝั่งนี้ใช่ไหมล่ะจ๊ะครูจ๋าอุ้ยครูวิ่งไวมากเลยอ่ะครูออกไปก่อนครูออกไปก่อนเรียบร้อยตอนนี้เรามาอยู่ในห้องน้ำนะคะทุกคนวิ่งครูตามมาลงท่าลงเรียบร้อยนะคะทุกคนแล้วก็หนีครูได้อย่างสบายใจแล้วข้างหลังเนี่ยมีลูกโป่งแล้วอุ้ยข้างล่างลูกโป่งมีมาเป็นท่อเลยมาค่ะแล้วต้องหลบหนีอ้าวไม่ได้หรอ
สงสัยสนิมนี่จะมีสารอะไรบางอย่างกระโดดปุ๊บเฮ้ยมันเป็นเหมือนพิษอะไรยากแล้วต้องกระโดดหนีเรียบร้อยผ่านมันได้นะคะทุกคนต่อมาก็มีแต่ท่อสนิมนะคะแถวนี้โอ้ยวันหลังเราต้องหางบให้ครูทำโรงเรียนใหม่ซะละสนิมเต็มไปหมดค่อยๆเดินค่อยๆเดินเกือบตกแล้วไม่ล่ะทวีปทวีปทวีปเกือบตกเกือบตกคืนค่อยๆคืนตอนนี้นะคะเราต้องปีนไปไหนอีกไม่รู้นะคะบอกเลยว่าบันไดเยอะมากถ้าผ่านเนี่ยตั้งแต่ตอนเข้ามานะคะแล้วก็ยันจบเกมเนี่ยรู้สึกได้ว่ามันจะผอมอะไรเนี่ยเขาบอกว่าอะไรอ่ะระวังเป็ดหรอเนี่ยดักแปลว่าเป็ดเดี๋ยวเราขอสำรวจหน่อยดีกว่าเป็นห้องเปล่าๆแล้วก็มีไฟแค่นั้นนะคะทุกคนไม่มีอะไรใดๆเขาบอกให้กระโดดลงไปปั้งอุ๊ยอุ๊ยที่ไหนเนี่ยน้องเป็ดจ๋าน้องเป็ดจ๋าน้องเป็ดครูอันนี้ครูชื่อน้องครูเหลืองอ๋อยไม่ครูเหลืองอ๋อยอันนี้ครูเขาเป็นครูสอนว่ายน้ำนะคะทุกคนโอ้ยอย่ามาแควกแควกแควกแถวนี้ครูหนูจำทางออกไม่ได้ครูปล่อยหนูไปครูจ๋าครูปล่อยหนูไปเถอะครูหนูจำทางออกไม่ได้ครูแล้วมันต้องเดินไปทางไหนอะครูหนูจำทางออกไม่ได้ทุกคนหลงแล้วกลับมาที่เดิมมาทำไมอะครูมาเราตรงไปดีกว่าทำไมมันเป็นวงกลมอะว้ายครูหนูจำไม่ได้จำทางออกไม่ได้นี่หรอว้ายเป็นเสียงนะคือมันเป็นเสียงเดี๋ยวเราขอเมมโมรี่ใหม่ก่อนนะคะว่าทางออกอยู่ไหนชแวบแควก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 ทางออกอะว้ายคุณเหลืองอ้อยคุณเหลืองอ้อยปล่อยหนูไปคุณเหลืองอ้อยหนูขอหาทางออกก่อนครูกว่าจะเจอทางออกทุกคนหาตั้งนานโถใจล่มหน่อยมาค่ะทุกคนเราต้องไปต่อ Let's go รอบนี้นะคะพัฒนาขึ้นจากเมื่อกี้รอบนี้มีกับดักด้วยแต่ว่าฟิวก็จะไม่หวั่นทวีปขึ้นมาแล้วต่อมาเราอยู่ที่ไหนเนี่ยก็เอาไปโอ้โหกับดักเลเซอร์เต็มไปหมดเลยทุกคนแล้วก็เหมือนข้างหน้าเนี่ยจะมีนักเรียนนะคะเขียนข้อความไว้ด้วยอะไรอ่ะมีบอกให้ช่วยเหลือโอ้โหเต็มไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะไม่ใช่พวกเธออีกนะค่อยๆไปค่อยๆเรียบร้อยตอนนี้เราอยู่ในอาคาร2นะคะเราต้องขึ้นไปข้างบนเพื่อหลบหนีอุ๊ยตอนนี้นะคะครูเขาวางกับดักไว้ด้วยกับดักที่สนิมเต็มไปหมดเลยเราต้องรีวิ่ง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 ต่อมานะคะห้องศิลปะอุ้ยเรียบร้อยอุ้ยศิลปะอะไรเนี่ยศิลปะมีรูปหน้านี้ด้วยเหรอเนี่ยสงสัยจะกลัวติดลิขสิทธิ์ทำไมมีหุ่นพวกนี้เดินตัก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 ไปหมดเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหหน้าผีวิ่งแล้วทุกคนผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วต่อมาแล้วก็อยู่ในห้องล้างรูปนะคะโอ้ตอนนี้ฝนตกด้วยเที่ยงคืนกว่าแล้วเราต้องรีบไปหาแม่แล้วก็ต้องรีบออกจากโรงเรียนนี้ว้ายว้ายโอ้ไม่น่าไปลองเหยียบแก้วเลยอะทำไมกระจกมันบอบบางขนาดนี้กระโดดไม่ติดไม่นะมาทุกคนเราต้องสู้อย่านะจ๊ะ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 ผ่านแล้วทุกคนว้ายไม่ใช่นะหรอกทุกคนปกติไม่เคยตกไงมันก็เลยแบบตกใจว่าตกไปแล้วมีครูด้วยหรออะไรประมาณนี้โถ่แล้วก็ตกใจปะทุยเราจะไม่สนแล้วเราจะไม่สนแล้วเราต้องลงตามทางเดินนะคะไม่งั้นถ้ากระโดดลงไปเนี่ยขาหักแน่ๆเราจะไม่ได้กลับบ้านซะก่อน
ก๊อกก๊อกก๊อกอุ้ยมีห้องอีกแล้วอ่ะเนี่ยห้องอุ้ยโรงอาหารอุ้ยเสียงมันคุ้นๆเสียงเหมือนลุงแจ็คนี่ไงดีทุกคนนี่คือปะลุงแจ็คโอ้ยลุงแจ็คญาติตะแจ็คมั้ยเนี่ยโอ้ยหนีก่อนทุกคนดูแล้วคือนมรสสตรอเบอรี่ก็ตกเต็มไปหมดเลยอ่ะวนก่อนทุกคนวนๆๆๆเหมือนเขาจะแบบเครื่องเขานะคะก็คือโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยครูทุกคนแล้วก็ทุกคนเนี่ยเป็นหุ่นยนต์กันหมดเลยโอ้ยเหมือนหุ่นยนต์ตัวนี้น่าจะเครื่องเสียเนี่ยโอ้โหเสียงวิ่งปั๊บวิ่งปั๊บเต็มไปหมดเลยอ่ะลุงแจมออกไปก่อนลุงแจมเรียบร้อยเกือบแล้วไหมล่ะทุกคนต่อมาที่ไหนเนี่ยวิชาว่ายน้ำเขาบอกให้เราว่ายลงไปนะคะทุกคนเฮ้ยน้ำเขียวเอ๋อเราต้องการหายใจแต่ไม่เป็นไรนะคะทุกคนเรามีหน้ากากหมีเราสามารถหายใจในน้ำได้กากหมีนะกากหมีทำให้เราหายใจในน้ำได้นะคะทุกคนกระโดดกระโดดกระโดดฟิวเรียบร้อยต่อมานะคะโอ้โหสระว่ายน้ำนี่มันล้างแล้วชัดๆต่อมานะคะเราเนี่ยถึงหลังโรงเรียนแล้วทุกคนต่อมาเขาบอกว่าเราต้องไปขึ้นรถบัสข้างหน้านะคะแต่ลองฟิลว่ามันโลกแบบนี้เนี่ยมันน่าจะแปลกๆนะว้ายนั่นมันม่วงอ้อยกับเสียงเหลืองอ้อยเหลืองเหลืองอ้อยเหลืองอ้อยเราเป็นเพื่อนกันนี่เอาไปก่อนอุ้ยเดินตามหลังเลยอ่ะอุ้ยมีเสียงลงแกมมานะทุกคนนี่ไงรถบัสขึ้นคิดอะไรนะไหนมาทุกคนเมื่อกี้เราโดนคุณครูม่วงอ่อยจับนะคะเราต้องขึ้นใหม่เราได้ทำการหลบหลีกครั้งนะคะรอบนี้บอกเลยว่าคุณครูเนี่ยจะจับเราไม่ได้แน่นอนเราต้องกระโดดครูเขากระโดดไม่ได้ครูเขากระโดดช้าครูจ๋านี่นักเรียนเองครูจำไม่ได้หรอนักเรียนดีเด่นของครูไงไปไปโอ้กระโดดกระโดดก่อนก็ได้ค่ะครูกระโดดดิก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 ไว้ก่อนดูทุกคนคุณครูตามหลังมาด้วยทำไมคุณครูเป็นคนอย่างเงี้ยขันมามีคุณลุงอุ้ยเขาวิ่งไวกันมากเลยอ่ะว้ายคำเตือนนะคะรบกวนเบาเสียงด้วยไปค่ะตื่น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 เอาแบบภาพมุมนี้ดีกว่าไม่เอามุมนี้แล้วเสียงดังมากเนี่ยนะครูรู้ไหมครูเป็นครูสอนวิชาอะไรกันแน่วิ่งค่ะทุกคนวิ่งวิ่งวิ่งมาแล้วเซอร์ไพรส์วิ่งค่ะทุกคนเราต้องจูก่อน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 ได้ไหมจูก่อนจูก่อนตัวนี้เขารีบมามากเลยอ่ะหลบหน่อยเราจะออกทุกคนข้างหน้าคือรถแล้วตอนนี้คุณลุงก็ตามมาติดว้าวเรียบร้อยอย่าตีรถเรานะวู้ฮู้ผ่านแล้วทุกคนตอนนี้เราจะกลับไปหาแม่ได้แล้วเราขอนั่งรถก่อนโอ้โหดวงจันทร์ยามค่ำคืนวิวสวยมากแม่จ๋ารอหนูก่อนหนูกำลังจะกลับไปหาแม่แล้วว้าวผ่านแล้วค่ะทุกคนในที่สุดแล้วก็หนีจากโรงเรียนนรกได้แล้ววีดวีวถึงบ้านแล้วว้าวสำหรับวันนี้นะคะน้องฟิวเนี่ยก็ได้มาเล่นเกม Roblox นะคะทุกคนแล้ววันนี้เนี่ยเราก็ได้ทำภารกิจสำเร็จไปแล้วนะคะนั่นก็คือหนีออกจากโรงเรียนนรกนั่นเองเย้ตอนนี้นะคะก็หนีพ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ
และคลิปหน้าเนี่ยเพื่อนๆนะคะอยากให้น้องฟิวเล่นแบบอะไรอีกก็อย่าลืมเม้นไว้นะคะทุกคนและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องฟิวขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย